สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้เลิกที่จะมาเรียกว่าอะไรมาย้ายกระถางนะคะต้นไม้ที่ได้ทำการปลูกไว้ที่ห้องนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดเราก็มีเวลาที่จะมาดูแลอัปเดตพวกน้องๆที่เราได้เลี้ยงไว้นะคะจุดประสงค์หลักก็คือเราจะมาแยกหน่อนะคะของต้นบอนเซลงาช้างเนื่องจากมันเราซื้อมาจากงานบ้านและสวนเนาะเมื่อตอนกลางปีประมาณกี่ต้นประมาณ7ต้นและทีเนี้ยหลังจากนั้นมันก็เป็นฤดูฝนนะเราก็วางทิ้งไว้ตรงระเบียงปกติเลยปรากฏว่าน้องแทงหน่อมาเยอะมากทุกคนเราก็เลยจะทำการแยกหน่อกันวันนี้นะคะทีนี้เราจะมาลงมือทำกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือบรรดาน้องๆที่เราแบบได้เลี้ยงเอาไว้น้องเซลล์อยู่นี่ดูดีมันมีแบบเล็กๆแทงหนองมาเยอะมากนี้ต้นเดียวก็คือแบบได้3หน่อเลยอ่ะดูดิI'm not afraid to die.
แล้วก็น้องหนึ่งนะแล้วก็ที่แตกออกมาใหม่ก็จะเป็นสามจิ๋วนี่จิ๋วมากแบบว่าเกือบจะมองไม่เห็นเลยว่ะแล้วก็จะเป็นสองอ้วนนะจ๊ะแล้วก็ที่ก็คือเป็นอีกสามพี่ใหญ่นะคะอันนี้แบบสูงโปร่งมาก